สวัสดีครับข่าวลึกปมรับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เรามาพูดถึงศึกอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลลมติที่จะซักฟอกพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐบาลกับเรื่องถวายสัตว์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนตามรัฐนูญกำหนดและมีประเด็นพ่วงอีกสองประเด็นย่อยคือเรื่องที่มาของการใช้เงินของรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งดูแล้วต้องจบกันที่สภาอย่างแน่นอนเพราะท่าทีฝ่ายค้านแสดงว่าไม่ยอมปล่อย โอกาสทองนี้หลุดม,มือไปแบบไม่ได้อะไรกลับมาขณะสถานการณ์ที่ตามมาได้บอกชัดเจนเรื่องสวายสัตว์ปฏิญาณไม่เป็นปัญหาแล้วก็ตามแต่ถึงอย่างไรดีเกีความรุนแรงจะระดับไหนต้องรอติดตามเมื่อดูจากที่ฝ่ายค้านเตรียมการและโหมโรงไว้ก็คือพักอนาคตใหม่พักที่หยิบประเด็นนี้มาเป็นปัญหาคงเพียงอยากจะดึงให้พลเอกประยุทธ์ลงมาเคลียร์ปมปัญหานี้ด้วยตนเองส่วนพักเพื่อไทยก็เดินหน้า ด้วยท่วงทําดองท่าทางผักเรือตามน้ําเมื่อน้องๆอ,อ,อนาคตใหม่สู้พี่ก็ต้องร่วมรบด้วยแต่เรื่องนี้หากสุดท้ายพักร่วมฝ่ายค้านเปิดศึกอภิปรายในสภาแล้วผลปรากฏว่างานกล่อยจืดชืดข้อมูลไม่เป๊ะฝ่ายค้านก็จะเสียเองข่าวบอกว่าภาพใหญ่ของการอภิปรายระดับแกนนําฝ่ายค้านระดับหัวหัวของเจ็ดพักร่วมฝ่ายค้าน ขอจองกระถินไม่พลาดที่จะใช้สิทธิในการอภิปรายโดยตัวหลักที่จะเป็นทัพหน้าก็จะมีนายสมพงษ์อมรวิวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยและผู้นำฝ่ายค้านนาวาเอกอนุดิ์นาครทัพเลขาธิการพักเพื่อไทยนายสุทินคังแสงประธานวิปฝ่ายค้าน และยังมีที่จองกระถินไว้ก็คือนายวันมูฮัมหมัดนอมัธาหัวหน้าพักประชาชาติพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวทหัวหน้าพักเสรีร,รวมไทยรวมทั้งนายปิยบุตรแสงกะนก,กุลเลขาธิการพักอนาคตใหม่ ขนาะที่ทัพรองที่คอยเสริมทัพในการอภิปรายในครั้งนี้ในส่วนของเพื่อไทยก็มีการวางตัวไว้มากมายหลายคนอย่างเช่นนายจิรยุหวัวงทรัพย์นายยุทธพงศ์จรัสเถียนและก็อาจจะมีนายจุลพันธ์อมรอวิวัตรรวมทั้งนายสลันวุฒิสลันเกตนักการเมืองพันดุบซึ่งเป็นตัวสอดแทรกส่วนของพรรคอนาคตใหม่ก็จะมีเช่นสิริกัลยาตันสกุลเป็นต้น สำหรับที่มีคนติดใจสงสัยกันว่าพักฝ่ายค้านจะลดดีกรีการอภิปรายลงหรือไม่หลังจากที่พลเอกประยุทธ์นำคณะรัฐมนตรีรับพระราชทานพระราชดำรสพร้อมรายพระหัตถ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันอังคารที่28สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งการที่แกนนำฝ่ายค้านทั้งเพื่อไทยและอนาคตใหม่ไม่ถอนยติดังกล่าวและยังคงประกาศเดินหน้าอภิปรายในเรื่องถวายสัตว์ต่อไปย่อมแสดงให้เห็นว่าฝ่ายค้านได้ประ เมื่อจากรูปการต่างๆแล้วและเห็นว่าการที่ไม่ถอยและไม่ลดความหนักหน่วงในการอภิปรายลงก็คือจังหวะก้าวเดินทางการเมืองที่มาถูกต้องแล้วยิ่งหากสุดท้ายการประชุมเป็นไปอย่างเปิดเผยไม่ได้เป็นการประชุมรับแล้วฝ่ายค้านสามารถอภิปรายได้ตรงประเด็นหากตัวนายยรับตีและรัฐบาลแจงไม่ได้ในเรื่องของการถวายสัตว์ไม่ครบถ้วน ก็คงได้มีการทวงถามความรับผิดชอบทางการเมืองกันการสภาที่มีการถ่ายทอดไปทั่วประเทศโดยนายยงรัมเตีตอบแบบสีข้างเข้าถูไม่ยอมชี้แจงอ้างพูดเรื่องนี้ไม่ได้คนดูก็คงอารมณ์ค้างกันทั่วประเทศคะแนนนิยมก็จะตีกับฝ่ายค้านก็จะได้แต้มไป ปัญหาปมถวายสัตว์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนอีกด้านหนึ่งขณะนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ส่งเรื่องไปยังสารรัฐมนูลแล้วอาจจะเป็นช่องทางให้พลเอกประยุทธ์อ้างว่าจะไม่ขอชี้แจงและขอให้มีการปิดอภิปรายแต่ฝ่ายค้านก็คงจะแย้งในเรื่องนี้ได้ว่าขบวนการตรวจสอบทวงถามจากฝ่ายนิติบัญญัติเป็นคนละกรณีกับการ ทำงานของผู้ตรวจการแผ่นดินที่เป็นเรื่องของการตรวจสอบข้อกฎหมายและฝ่ายค้านก็อภิปรายก่อนที่สารรับนูนจะชี้ขาดด้วยซ้ำอีกทั้งฝ่ายค้านได้ทำหน้าที่ในฐานะนิติบัญญัติที่ต้องการคำตอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นโดยใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญและต้องการทวงถามสปิริตทางการเมือง หากพลเอกประยุทธ์คิดจะหลบเลี่ยงในการแจงปมนี้ก็คงจะหนีลำบากฝ่ายค้านได้วางกับดักปิดล้อมไว้บททุกด้านและได้เตรียมการรับมือไว้ทุกทางแล้วเช่นกันจึงมองได้ว่าฝ่ายค้านคงไม่ใส่เกียร์ถอยมีแต่เดินหน้าลูกเดียวแม้ผู้ตรวจการแผ่นดินจะส่งเรื่องไปยังสารรัฐมนูญแล้วแต่ต้องรอดูว่าสารรัฐมนูญจะรับคำร้องไว้พิจารณาหรือไม่ซึ่งฝ่ายค้านก็ยังไม่ไว้วางใจขอเดินหน้าขยี้ต่อเนื่อง จนกว่าที่จะเห็นดําเห็นแดงกันไปโดยที่พักเพื่อไทยที่คอยผักเรือตามน้ําก็เห็นได้จากคนในเครือข่ายของพักเพื่อไทยคือนายเรืองไกัรีกิจวัฒนะอดีตสมาชิกพักเพื่อไทยยื่นหนังสือถึงสารรัฐมนตรขอให้วินิจฉัยว่าการที่พลเอกประยุทธ์ถวายสัตว์ไม่ครบ และการถแถลงนโยบายของครมอที่ตามมาต่อจากนั้นเข้าข่ายล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์เป็นประมุกหรือไม่การมาของนายเรืองไกรนักร้องรุ่นใหญ่คราวนี้เป็นการยื่นคำร้องเพื่อหวังเพิ่มข้อหากระทาความผิดให้กับพลเอกประยุทธ์และครมอให้มากขึ้นคือหากสารรับนูลเห็นว่าการถวายสัตว์ไม่ครบถ้วนและมีผลทําให้เกิดการถแถลงนโยบายเป็นโมฆะก็ขอให้พา่นาเพิ่มอีกประเด็นว่า พฤติกรรมดังกล่าวเข้าข่ายล้มล้างการปกครองด้วยหรือไม่ต้องรอรู้ว่าศาลร,รับนูวจะรับคำร้องของนายเรืองไกรไว้พิจาด้วยหรือไม่การอภิปรายปมร้อนนี้ทางสภาอาจจะเปิดสมรภูมิในช่วงสัปดาห์หน้าคือระหว่างวันที่12-13กันยายนนี้หรือมีความเป็นไปได้จะเป็นช่วงสุดสัปดาห์นี้ไปเลยหรือไม่คือในช่วงวันที่6และ7กันยายนตามที่ฝ่ายคา้าน ต้องการเรื่องปมถวายสัตว์ปฏิญ,ญาณไม่ครบถ้วนในขั้นตอนของการอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติในสภานั้นอย่างไรแล้วพลเอกประยุทธ์ก็คงจะผ่านไปได้เพราะไม่ต้องห่วงเรื่องคะแนนเสียงแต่ถ้าแจงไม่ขึ้นก็สะบักสะมอมกันไปข่าวลึกปรมลับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งทางช่องนิวส์วันวันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ